ดวงพุ่งเนาะตัวเสือคนงอนไม่ได้เกี่ยวมาทำไมเขาผีแล้วผีนอนตัวเกี่ยวเดือดตัวสุ่มดีเลยครับหาหน่อไม้ซ้ำคำเดี๋ยวนี่นี่พวกหลายหน่อยดิหนอนนึงนี่นอนนึงเดี๋ยวเห็นป่ะเจ๊ยาบึงเออมันยังอยู่ดิดีฮะเออพวกเก็บเลือกโคตรยับคุณพี่ยังไม่เออนั่นแหละแต่พวกนี้เขาอีกว่ามันแข็งกันยับคุณพี่ดีต่อคุณก็พอมาได้มีต่อมาก็ได้จับหักมาเลยพอแล้วนอนหนึ่งสินะนี่วันดีเลยสิเลยสิดีดีเห็นบนหลักมันนะละน้ำใหม่ย้ำคำย้ำแรงก็ได้แข็งสามปีนอก็ได้แข็งแล้วนอใหญ่แล้วอักได้แล้วเฮ้ยหัวเลยนี่ก็งานกับเบิ้งด้วยนะรอกระถอยมาเอาเม็ดมานี่ให้เบิ้งให้แบบที่รถกลับไปเด้อนี่นี่บ่นี่เบิ้งก่อนนั่นเปิดเอาถุงใส่ไม่ได้หมูแดงเขาเขาส่งหน่อไม้ไต้หวันครับเขาส่งยังไม่ได้
บ้านนี้ก็พบเสียงเย็บเตียงไว้ทุกวันเนาะมันพยายามจะเสียงว่าไงช่างตัดผมใครจะตัดผมหัว150เด้อหัวคิว2ป๋องอันนี้อันนี้อันนี้ไก่ตัวนึงขวดนึงไก่ตัวนึงเราขวดนึงนะครับถ้าทีมงานนู้นใครจะตัดหัวคิว150นะครับตัดแบบก็มามันยุดมันยุดตายเผาน่ากินน้ำส้มไม่ใช่ไงมันห้องรับซึ่งมีหัวซื้อผมจะตายเสื้อถามมาโปรยด้วยผมต้องขายข้าวให้ไผ่ที่กินข้าวเสื้อถือเดี๋ยวหนาวนั่นน่ะเจอแต่หน่อไม้ครับวันนี้บ่าวสุโขทัยนี่บ่าวโคราชวันนี้วันนี้นี่ไอ้นี่หนุ่มอุดรนี่หนุ่มพิษโลกขี้เมานะครับข้าวมันสาคุณจะเมาได้ไงเออว่ะนู่นหนุ่มนครปลูกผักไว้กินหน้าหอต้นปลูกบ่ได้กินนะครับพวกเก็บหมดอันยังไม่หมดเลยเต็มกระมังแล้วอันยังไม่หมดเลยเต็มกระมังแล้ว